ผมก็เห็นพี่น้องเอ้ยมันแก้วเนี่ยมันหน่วยมันแก้วยังหน่วยใหญ่สิโอ้ยสิไปกินลูกชิ้นจังได๋ไปที่เห็นแดงๆนี่คือเป็นความเชื่อนะครับว่าผีแม่ไม้ท่านผู้ชมผมรู้แล้วว่าช้างผมจะไปไหนควานเสือเคยเอามาหาลูกแสดงว่าเขาต้องอยากมาหาลูกเขาแน่นอนโอ้โหแล้วก็ไม่บอกจะได้พามาตั้งแต่บ่ายสามคุณนี่มันห้าโมงนะผมต้องไปซื้อผลไม้ให้น้องบอบาหนึ่งนะเนี่ยไม่ได้นัดแนะไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้ให้กินน้ำมาก่อนด้วยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกินที่บ้านตาครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเจ็บตูดมากเลยครับเพราะว่าขนของเจ๊ไพบูลย์แทงตูดผมครับโอ้โหทรมานมากเลยใครที่ไม่เคยขี่ช้างแล้วมาขี่ช้างคุณจะรู้ว่าขนช้างแทงตูดเป็นยังไงนะครับแต่ดีหน่อยที่ผมคุกคีมาตั้งแต่เด็กครับมันก็เลยเจ็บประมาณถ้าเต็มร้อยนะครับผมให้ 30% ตอนนี้ขาผมเริ่มแดงหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยช้างสีดอเฮ้ยเฮ้ยช้างสีดอว่ะเฮ้ยช้างเจอช้างเจ๊เริ่มหันแล้วนะฮะเอออย่าไปวิ่งทำเขาแล้วเจ๊ดูหันไปแล้วหันไปหาครับถ้าหลุดมานี่ไม่แน่นะหลุดมานี่อาจจะวิ่งไปทำกันเลยก็ได้นะดูนะครับว่าเขาไปเจอช้างจะเป็นยังไงสร้างเจอสร้างตอนนี้เจ๊เริ่มเดินช้าลงนะไม่รู้ว่าเหนื่อยหรือเปล่าด้วยน้ำหนักตัวที่โอ้โหไม่อยากจะเว้าเลยท่านผู้ชมครับเจ๊ตื่นอะไรไม่รู้ฉากนี้ครับหย่านบออุ้ยกลางหูแล้วเว้ยกลางหูแล้วเว้ยสั่งง่ายๆได้เจ๊บอกโอ้ยฉันชินแล้วฉันกลัวแค่ตอนแรกเท่านั้นแหละข้างหลังฉันไม่กลัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยกระพือหูเล่นครับแล้วเขาจะไปไหนเนี่ยไม่อยากผูกที่บ้านเหรออยากให้ผมที่ที่อื่นอ่ะเขาทำเหมือนเขาเดินทุกวันนะครับเขาทำเหมือนถนนนี้เป็นถนนที่เขาทัวร์แขกทำเหมือนตัวเองเป็นช้างแท็กซี่แล้วก็เดินที่ตรงนี้เป็นประจำครับความจริงไม่ใช่นะเดินประมาณ 5-6 ครั้งครับมาอยู่นี่เป็นปีแล้วเดินแค่6ครั้งเท่านั้นเองครับดูพ่อต้องจ่อยครับพ่อต้องจ่อยเดี๋ยวเป็นคนบ้านหนองบัวนะนานๆพาก็เดินอย่างนี้ก็รู้สึกดีเหมือนกันครับเห็นไหมไปคนเดียวได้ครับไพบูลย์แต่ถ้าลำพูนนี่ไปคนเดียวก็ต้องคิดหน่อยถ้าไหนเขาไม่คุ้นทางถ้าไหนที่เขาไม่อชินเนี่ยเขาก็จะตื่นได้ผมชอบบริเวณตรงนี้มากตรงเล้าวัวเนี่ยเล้าควายตรงนี้นะครับเบนมึงไปเดินกลางถนนยังไงโถยโถยจะไปกินลูกชิ้นยังไงตายเออตายเออจะไปกินลูกชิ้นยังไงนะโอ้ตัวนี้เริ่มมั่วแล้วนี่ครับเริ่มมั่วแล้วเริ่มเดินมั่วแล้วเริ่มเดินมั่วแล้วเห็นร้านค้าไม่ได้นะครับเห็นคนไม่ได้นะครับย่างไหมถนนนี้เป็นของเจ้าหรือเปล่าจะนำสกุลสารางามนะแถวนี้ไปจิกต้นกล้วยครับนะเจ๊ผู้เชฟเดินไวมากเลยคิดถึงลูกอ่ะผู้ใส่คิดถึงลูกนะคิดถึงน้องโมบานมากจริงหรือเปล่า
ไอ้มันหลังคาจะเรียนแบบลูกชายเองใช่ไหมเนี่ยฮะเจ๊จะเรียนแบบลูกชายเจ๊คือให้ไปซื้อของที่ร้านค้าอย่างนี้เหรอไม่ได้นะเราโตแล้วพังร้านเขาทิ้งไม่ได้นะดูนะครับเจ๊เดินผ่านร้านค้าไปยังไงไม่แวะเว้ยเจ๊ไม่แวะเว้ยโอ้เท่มากครับคือเจ๊เข้าหลงซอยนะครับเขาเจอซอยเนี่ยเขาจะเลี้ยวอย่างเดียวเลยเขานึกว่าก็เป็นซอยบ้านของลูกชายเขานะความจริงไม่ใช่นะใจเย็นเจ๊เย็นถึงแน่นอนไม่ใช่ว่าคิดถึงลูกชายหรอกอยากมากินอาหารกับลูกชายหรือเปล่าอ้าวนั่นมันสิทธิ์อิลีนี่ว่าชาวบ้านแถวนี้นะครับเขาก็จะเห็นภาพแบบเนี้ยจนชินตาแล้วแต่ว่าถ้าไปแถวลาวเหนือนะฮะถ้าไปแถวภาคอื่นนะฮะเขาก็จะวิ่งออกมาดูเรียกได้ว่าถ้าผ่านหน้าบ้านของใครนะครับก็ออกมากันเกือบทั้งหมู่บ้านนะออกมาดูช้างครับสร้างสร้างสร้างแล้วก็ควานช้างก็ขึ้นสร้างบ่อขี้สร้างบ่อหลอดทองสร้างบ่ออะไรประมาณนั้นเป็นรายได้เสริมก็ได้พิเศษไปครับมาดูว่าเขาจะเลี้ยวเองอัตโนมัติหรือเปล่าจะไปกินข้าวโพดเขาไม่ได้นะจ๊ะมันข้าวโพดเขาลินนะน้ำมันกระโพดคันเจ้เฮ้ยรู้วิรู้ว่ะเขารู้ทางครับสุดยอดจะพามาใส่บาตรลูกนะเจ๊มาตามลูกกลับบ้านครับลูกหายไปเป็นเดือนแล้วตั้งแต่วันที่7เดือน7เดือนนี้นะฮะ7เดือนนี้อีก7วันก็จะครบเดือนเจ๊คิดถึงลูกมากฉันคิดถึงลูกฉันเหลือเกินใครไม่เอาลูกฉันจะมาฉันไปฉันจะมาตามหาเขาฉันจะพาเขากลับบ้านจริงหรือเปล่าพูดแล้วก็มองบนแบบนี้นะครับจริงหรือเปล่าเจ๊เจ๊จะมาตามบ่บ้านกลับบ้านจริงหรือเปล่าดูเจ้าตัวเล็กครับเจ๊จะเลี้ยวไปหาลูกไหมคอยดูนะเจ๊ง่วงเจ๊ง่วงแกง่วงป่ะเจ๊ที่เห็นแดงๆนี่คือเป็นความเชื่อนะครับว่าผีแม่ไม้นะครับต้องเอาไอ้สีแดงๆไปห้อยไว้หน้าบ้านครับเพื่อป้องกันผีแม่ไม้ดูกล้วยบัวบานดอกบัวบานครับวู้ได้ยินไหมวู้ดูเจ๊ดมขี้ช้างตกมันอยู่วู้ทำไมร้องหาแม่ล่ะว้าวดีใจไหมวันนี้แม่มาหาดีใจอยู่ถอยกินเป็นบ่ยายกินเป็นอยู่ยายกินเป็นบ่เฮ้ยมันก็จะเอาดูแต่มันจะเหมือนหนีจากลูกสิวันนี้ก็เอามาบ้านขี้มาบึงไงเขาสางไม่ขี้ไปขี้มาตะเลิดมากเลยวันนี้แม่บึงยังสางไม่นั่นดิเสาอันนั้นแม่เสายังเสาไอ้ยูอบจหน่อยแม่ขี้ไปขี้มาตั้งได้ยางรู้มันนี้เลยแม่บ้านครับอ้าปากดมแม่แล้วถอยลูกถอยเอาไว้ให้ลูกเนี่ยวะต้องคอยอันนี้ไว้นะครับเพราะว่าเขาจะทำลูกเขาด้วยมาครับมาแล้วครับถอยฮะถอยเลยถอยนี่สังกะสีอยู่แค่ดีเลยครับบาดได้เลยนะครับนี่มันส
ังกะสีแค่นี้นะสายพันปูตุยยังมันถอยถอยมันจะลูกเต่าให้ต้องกำลังไปเรื่อยๆนะครับดูนะครับยกนอนเลยนะม่วงชุกกันเด้อข้าวม่วงชุกบัวบานไปทางหนีน้ำเน่เห็นแม่มันน้ำเน่แม่มันสิเครียดดูทั้งแม่ทั้งลูกนะครับโอ๊ยปอดบ่ทันแล้วพี่น้องเอ้ยยังสิสงสัยว่าไหนกินได้อยู่แท้นี่ก็พาเจ๊มากินหญ้านะครับโอ้ยเห็นแล้วเห็นคนขี่กลับแล้วนะครับผมเห็นแล้วครับคนขี่กลับเห็นแล้วครับนะครับนางกำปั้วขี่อยู่พอดีครับถอยข้างบนนู้นครับก็จะเป็นลุงกับหลานนะฮะเล่นกันลุงก็คือคุณตาผมนะครับหลานก็คือคุณลุงเหมานะถอยอันนี้ก็ถอยไล่ถอยเลยเกินโบบานเห็นแม่ไม่ร้องดูดิเฮ้ยต้นมะม่วงนะเว้ยต้นมะม่วงคนตานะครับอย่านะครับต้นมะม่วงนะครับดูฮะโอ้โหมันคือแบบดีไปอย่างหนึ่งนะครับขี่ช้างกลางทุ่งนาไม่ใช่ทุ่งนาทุ่งหญ้าใครเถียงก็ไม่ใช่หญ้านะครับผมขี่ช้างกลางทุ่งหญ้านะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุ่งหญ้าสวรรณานะครับเป็นทุ่งหญ้าเดปีอะเก็บกินได้ไปอย่างผมก็คือเนาะนี่ก็เป็นรอยเท้าของเจ๊ไพบูลย์ครับเฮ้ยเจ๊บูลย์ทำอะไรวะฮะโอ้ยเล่นดินว่ะไงงุ้งเลยเบี้ยรักงานนะไม่ใช่จิกเอาบอกบางอย่างลุงเมาครับเอาล่ะเอาทั้งแม่ทั้งลุงนี่เป็นโรคหัวตึงนะฮะถอยเอียงหน่อยมันตะเภาฮะมันตะเภามันตะเภาใจเราเยอะนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมันเกี่ยวตัวนี้มันเกี่ยวจะไหนบอกว่าไงบาดซ้ายแหละมันเกี่ยวไงเหรอวะมันดกเผามาตั้งแต่ซี่นะมันทับยุกมาตั้งซี่นะเราต้องเห็นแน่นอนเห็นแน่นเลยว่าผมนอนก่อนนะนอนเล่นแล้วครับไอ้นี่ก็หาเรื่องแม่ยานะเฮ้ยต้องคอยกำลักไปเรื่อยครับโอ้แน่แน่อย่าไปจกมือลูกไม่กล้าปล่อยไว้ด้วยกันนะครับสองเชือกเดี๋ยวจะตีกันเฮ้ยบานยากคุ้ยโอ้ยถอยละถอยอันนี้ก็แม่เขาก็กระเถิบเข้าไปนะครับ
กระเทิบก็ไปขอหวานแน่ขอส่วนแบ่งนะครับอันเทือนละน้อยก็ได้คนได้กินสั่งกินมันเขากินอยู่ด้วยผมก็เห็นพี่น้องเอ้ยมันแก้วเนี่ยมันหน่วยมันแก้วยังหน่วยใหญ่ใช่บัวบานนะมือหรอกลูกแม่ก็สิกัดมือนะเออนี่นะแม่แน่แคุณตาทำการเช็คนะครับบานครับเช็คนมดูนะครับทำนมดูครับหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนหอมแก้มคุณลุงเอาก่อนสั่งขอกินเป็นนึงวะดิ้นเหนียวได้นี่แม่ดิ้นเหนียวล่ะจะมาดิ้นข้ามข้ามมันข้ามบนไหนข้ามบนไหนข้ามมันข้ามดิ้นข้ามแห้งจีของมักเลยวะนี่ของมักเลยของมักเลยของมักน้องบัวบานเลยบานครับแซ่บบ่ครับไปมันไงบ่บานนี่มักบ่นี่มักบ่นี่มันไงเมามักอยู่แม่นบ่เศร้าสั่งแล้วแม่นบ่เอ้าโอ้เศร้าสั่งแล้วเศร้าสั่งแล้วโอ้โหนี่เดินไปเอาเองเลยครับดูครับอันนี้ต้องบอกครับไม่รู้อะไรครับฟักทองครับกายพันบอกว่าโอ้ยพันสนีก็รอว่าเนี่ยพันอะไรบ้างพันยากบ่บัวบานกันยังลูกเจ๊รู้นะครับว่ามานี่จะได้กินของกินนะฮะเจ๊ก็เลยเดินไปอย่างไวเลยบานให้แม่กินมานะลูกเจ๊ไปบุญกินด้วยบัวบานแล้วปองให้จะได้สะอาดสะอาดมาให้แม่กินด้วยบัวบานเดินวนละยิ้มมาละทีละให้แม่กินอีแม่นี่อีแม่นี่ก็กินแบบไม่สนใจใครเลยครับสมพ่อแล้วยางบึบๆมาเลยไหมว่าสามตัวนี้ยายอยากินเด้ยายจะช็อตนะซิปมาที่ดูครับนี่ลุงเหมากำเจ้าไม่ได้ใส่ลุงเหมามาแต่ใส่มาแต่สวนอ๋อเฮ้ยพอดีได้มะม่วงสุกเลยมายำบัวบานไปหน่อยเป็นจังได้สั่งสั่งกะยูสั่งละเขาคือว่าขวัญเมืองนอนโอ้ยมันเศร้าแล้วแต่ร้ายมือแล้วเอาบ่นี่ไหมแทงไหมไปสมัครสร้างเขาก็บ่อยู่ฮะไปสมัครสร้างเขาก็บ่อยู่ว่ะนี่มาจะใส่ธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาโอ้มันรักงาลูกกินตัวนี้กินโหลดนี่มีงาได้แล้วนะกระปูไปใส่เสียเล่าขี้สร้างกลับนี่ไหมเอามานะครับเอามาแต่ว่าเราไม่ขี่กลับนะครับเอาไปขี่มอเตอร์ไซค์เอากลับก่อนถอยเต็มหน่อยเต็มหน่อยอุ้ยอย่าเอาแต่รางวัลไว้เต็มบ่พอคุ้มค่ารางวัลเอาเต็มนี่ก็ได้เนาะโยกอีกจะไหมโยกอีกจะไหมชิบเอาแต่รางวัลอย่างเดียวโอ้ยยกง่าถ่ายแล้วมันบ่คุ้มค่าเลยบ่คุ้มค่าดูครับเจ๊บุญขโมยของกินครับเจ๊บุญนะครับขโมยของกินอยู่นะครับแล้วละตี้ได้แล้วละตี้ทำแล้วโอ้โหนะครับไม่เอาไว้โอ้ยนี่บุคคลเสียงของเต้าเป็นมาโชว์กันโชว์ไปคนดูมาอุยกลับไปอันยักษ์เลยมาไปยุกไปจะยักษ์ประเภทผู้เอาโอเคครับเดี๋ยวพาเขากลับบ้านก่อนนะครับไม่ลืมกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกดติดตามช่องพรายบัวบานนะครับซึ่ง1ไลค์1คอมเมนต์ถ้า1แชร์คือ1กำลังใจให้น้องบัวบานให้น้องบัวบานครับผมสวัสดีครับเออเป็นหลักกินเรือโอ้ย